วันนี้เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนอกรอบการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียค่ะ14พฤศจิกายนปีที่แล้วสีจิ้นผิงและโจไบเดนพบหน้ากันครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีในการประชุม G20 ที่จัดขึ้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียพูดคุยกันหลายประเด็นทั้งเรื่องไต้หวันความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและสถานการณ์เกาหลีเหนือ